ฉันเดินทางมาสุดหนทางเพื่อเมื่อพบแค่ความว่างเปล่าอะไรนี่ยังไม่ถึงคิวเลยค่ะแต่ว่าลูกค้าเขาอยากรู้เรื่องข่าวนะคะแล้วหนูพูดอะไรไปกับลูกค้าที่ยังคะคุณแม่ใจเย็นนะคะคือทางหนูก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรไปหรอกค่ะอ๋อได้งั้นเดี๋ยวแม่ไปจัดการเองได้ค่ะจ๋าหาร้านกินเย็นนี้เลยนะหาทำไมอ่ะต่อว่าทรงเนี้ยลูกค้าเทชัวใช่หรอเดี๋ยวไปไหนไม่เห็นชุดรองไงต่อมันใช่ไหมเนี่ยหาต่อนี่เอาจริงเหรอต่อสวัสดีค่ะคุณหนามสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณนิวคุณหนามเนี่ยมีปัญหาอะไรคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุยกับคุณแม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปตักเตือนน้องให้คือคุณแม่ครับทางเราไม่สบายใจกับข่าวของน้องเขาเท่าไหร่เลยและยิ่งล่าสุดเนี่ยเหมือนมีคลิปหลุดของน้องเขาออกมาอีกคุณแม่ครับสินค้าของเราอ่ะมันเซนซิทีฟนะข่าวของน้องเขาออกมาแบบเนี้ยมันจะทำให้สินค้าของเราขายไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะคะใจเย็นนะคะคุณแม่ขอทำความเข้าใจก่อนนิดนึงคืออย่างนี้ค่ะเรื่องคุณแซมมี่นะคะน้องคุณแซมมี่มีปัญหากันจริงนะคะแต่ก็เคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเข้าใจกันหมดแล้วเข้าใจกันด้วยดีจบกันด้วยดีค่ะไม่มีอะไรอย่างที่คลิปเขาบอกว่าน้องเนี่ยให้คุณแซมมี่เนี่ยไปกราบเท้าขอโทษคุณหนามขาน้องตัวนิดเดียวจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคะคุณแม่คะพอดีว่านิวเซ็ตกับวงไหนอยู่แล้วอะค่ะมีคลิปออกมาด้วยนะคะไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมากันเยอะเลยขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจสรุปว่ามันเป็นยังไงมายังไงคะพี่มี จริงๆมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนะคะจริงๆพี่มี่ก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงมันเท่าไหร่พี่มี่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนถ่ายคลิปอะไรเอาไว้เดี๋ยวค่ะไปเปลี่ยนชุดได้แล้วลูกทำงานเร็วๆนะเดี๋ยวสายถ่ายได้หมดไหมเรียบร้อยแล้วค่ะพี่มี่เมื่อมันมีหลักฐานมาแบบนี้เนี่ยพี่มี่ก็คงจะต้องยอมรับค่ะว่าคนในคลิปที่กราบเท้าน้องคนนั้นเนี่ยคือพี่มี่เองโอ้ไม่ถึงขนาดต้องกราบเท้าอะไรคะพี่มี่ช่วยเล่าอะไรเนี่ยโอเคได้เดี๋ยวพี่มี่เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าใจเย็นกันนิดนึงค่ะคือจริงๆเรื่องในวันนั้นน่ะพี่มี่ก็ในความจริงไม่อยากพูดถึงนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดของน้องที่เขาใส่นะคะจริงปัญหาเนี่ยมันมีเรื่องมาตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนติดต่อแล้วนะคะก็มีปัญหาจุกจิกขอนู่นขอนี่แล้วก็มีการเรื่องมากอะไรกันบ้างอยู่แล้วแต่พี่มี่ไม่อยากจะลงดีเทลเพราะว่าพี่มี่ถือว่ามันผ่านไปแล้วอ่ะพี่มี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะแต่เรื่องชุดที่จะขึ้นโชว์ในวันนั้นเนี่ยคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาไม่อยากจะให้น้องใส่แล้วก็ไม่ยอมที่จะให้น้องขึ้นโชว์ทั้งที่จริงๆแล้วชุดนั้นเนี่ยน้องเขาเป็นคนรีเควสเองคราวนี้เนี่ยพี่มี่ก็พยายามจะเจรจาทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมเขาก็ยังยืนยันว่า
วิธีเดียวที่จะทำให้เขาขึ้นเวทีได้ก็คือพี่มี่จะต้องยอมกราบเขาแล้วงานมันก็ดำเนินอยู่พี่มี่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้งานมันไปต่อได้อะค่ะแต่ว่าพี่มี่ไม่ได้อยากจะพูดจาให้ร้ายใครนะคะจริงๆฟังแล้วไม่ต้องเชื่อพี่มี่ก็ได้พี่มี่ก็อยากให้ดูคลิปแล้วก็ลองใช้สติแล้วก็ใช้วิจารณญาณลองพิจารณากันเอาเองแล้วแบบนี้จะร่วมงานกันได้หรือเปล่าพี่มี่อยู่ในวงการมานานมากแล้วนะคะแล้วพี่มี่ก็เจอมาทุกรูปแบบแล้วน้องๆก็คงจะเห็นว่าพี่มี่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะพี่มี่ร่วมงานได้อยู่แล้วแต่ว่าไปถามอีกฝ่ายนึงดีกว่าว่าเขาโอเคหรือเปล่าเนาะอีกนิดนึงค่ะพี่มี่ฝากหน่อยแล้วกันนะคะพี่มี่ไม่อยากจะให้เขียนข่าวถึงน้องเขาแรงเพราะว่าพี่มี่ก็เป็นห่วงน้องเขาเพิ่งเข้าวงการอยากจะให้เขามีอนาคตต่อไปอะค่ะโอเคนะครับคุณแม่ค่ะงั้นผมขอถอนตัวน้องเขาออกนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแซมมี่ไม่ทราบว่าคุณแซมมี่พอที่จะมีเวลาคุยกับแม่ไหมคะยินดีค่ะเรื่องอื่นเลยนะคะสั่งอะไรก่อนไหมคะไม่สั่งฉันบอกเลยนะว่าจะเอายังไงก็ว่ามาให้จบๆกันไปถ้าอย่างนั้นก็มาช่วยกันนั่งคิดหาทางออกไหมคะเอ๊ะหรือว่าไม่อยากจะร่วมงานกับมีแล้วเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะมีจะได้คืนงานให้แต่ว่าคราวนี้ไม่มีการกราบขอร้องให้กลับมาเล่นนะคะไม่ต้องเล่นตัวมากไม่ได้เล่นตุ๋มแต่ว่าจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันจบไวที่สุดเพราะว่าน้องเสียผลประโยชน์น้องถูกถอดพรีเซนเตอร์แล้ว1ตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องการให้มีตัวที่2หรือตัวที่3ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่อยากจะให้น้องเสียประโยชน์ไม่อยากจะให้น้องเสียงานคุณแม่ก็ควรจะสอนมารยาทน้องตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่ามีลืมไปค่ะว่าคุณแม่เป็นคนไม่มีมารยาทก็ไม่น่าจะสอนน้องได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่มี่สอนแทนให้นะคะว่าการที่พี่มี่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าลงไปกราบน้องมะนาวน้องไม่ได้อะไรเลยนะคะนอกจากความสะใจโง่ๆของน้องแล้วก็คุณแม่ก็ได้แหละสิคะน้องไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวและอีกอย่างนึงเนี่ยน้องก็ไม่ได้เป็นคนบอกด้วยว่าให้คุณมี่นะมากราบน้องคุณแม่คะมี่พูดกับมะนาวค่ะอย่าแทรกพี่มี่คะนาวขอโทษพี่มี่นะคะแล้วก็ขอโทษแทนคุณแม่ด้วยค่ะคือตอนนี้นาวถูกโจมตีหนักมากเลยค่ะพี่มี่ช่วยอะไรนาวหน่อยได้ไหมคะนาวรู้สึกผิดแล้วค่ะถ้าเกิดไม่ได้รู้สึกว่ามี่เป็นต่ออยู่ก็คงจะไม่มาพูดแบบนี้ใช่ไหมเน่อย่าถามอะไรหน่อยจะพูดได้แบบนี้ไปถึงไหนคะจะพูดให้มันได้เลยขึ้นมาฉันอยากจะรู้นักนะว่าน้องเนี่ยอุตส่าห์พูดดีๆกันหล่อนแล้วเนี่ยหล่อจะให้พูดออกมาหรือไงแม่หยุดพูดสักทีเถอะต่อค่ะพี่มี่พี่มี่จะให้นาวทำอะไรก็บอกนะคะถ้าเกิดว่าพูดดีๆแบบเนี้ยก็พอจะคุยกันได้หน่อยถ้าอย่างนั้นมี่จะจัดงานแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยน้องมะนาวก็กราบขอโทษพี่มี่คืนแล้วแต่ว่าคลิปมันตัดจบก่อนแบบนั้นก็น่าจะพอช่วยได้นะไม่มีทางอื่นเลยคุณแม่ไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างเลยหรอคะนาวโอเคนะคะ
รับผิดกันคนละนิดคนละหน่อยคนก็น่าจะพอให้อภัยกันได้ถ้าทุกคนโอเคฉันก็โอเคแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามะนาวไม่กราบขอโทษมี่ต่อหน้าสื่อมวลชนจริงๆแต่วันนั้นนาวไม่ได้เป็นคนขอพี่มี่กราบนาวนะคะก็แล้วแต่ค่ะกลับไปนอนคิดที่บ้านก่อนก็ได้นะคะแล้วจะเอายังไงอ่ะก็โทรบอกมี่แล้วกันแต่ไม่มีกราบก็ไม่มีงานแถลงข่าวพี่อยากจะบอกว่าไอ้ธีมความสุขของมี่น่ะเปลี่ยนเถอะมันไม่เวิร์กหรอกไหนๆเราก็มีแต่เรื่องเหี้ยๆอยู่แล้วอ่ะเราก็ทำเรื่องเหี้ยๆมันไปเลยสิฉันเดินทางสุดหนทางเพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่าฉันเดินทางมาสุดหนทางเพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่าไม่รู้ในแสงดาวไม่มีอะไรที่ปะ